สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดทนายดังซัดมาตรา44ไม่เป็นธรรมยึดทรัพย์ยิ่งลักษณ์ขบวนการสมรู้ร่วมคิดสุดเลวร้ายเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2562นายวินยัตชาติมนตรีทนายความด้านสิทธิมนุษยชนและเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพได้แสดงความคิดเห็นถึงกรณีการยึดทรัพย์นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีความว่ามาตรา44มีแต่ความเลวในใจคนเท่านั้นที่ยอมรับได้ในฐานะนักกฎหมายที่เห็นความไม่เป็นธรรมจากการใช้อำนาจตามมาตรา44ผมขอพูดจากความรู้สึกและจิตใต้สำนึกล้วนๆกล่าวคือผู้ใดสามารถยอมรับความไม่เป็นธรรมจากการใช้อำนาจตามมาตรา44ได้อย่างไม่รู้สึกถึงความอยุติธรรมนั่นแสดงว่าเป็นพวกเห็นกงจักเป็นดอกบัวหากมาตรา14ดีจริงจะมีบทบัญญัติยกเว้นความรับผิดชอบของบุคคลที่ใช้อำนาจภายใต้มาตรานี้ไว้ด้วยเหตุใดเมื่อกล้าไปก้าวล่วงทุกอำนาจได้แล้วจะกลัวทำไมคำว่าสุจริตไม่เลือกปฏิบัติไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินแก่กรณีความจำเป็นเขียนขึ้นเพื่อปิดบังอำพรางในสิ่งที่ตรงกันข้ามทั้งนั้นเพราะมันคือการมอบอำนาจให้ใช้อำนาจได้อย่างที่ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมแต่กลับได้รับการคุ้มครองผู้ใช้อำนาจไว้โดยไม่รับผิดชอบนั่นเองกรณีการยึดทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของความไม่ยุติธรรมและขัดต่อหลักนิติธรรมท่านยิ่งลักษณ์แสดงความในใจและความคิดเห็นในฐานะผู้ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมเพราะท่านเป็นปุถุชนที่มีความรู้สึกเป็นความปกติของมนุษย์ที่ต้องการแสดงออกต่อกรณีมาตรา44โดยเฉพาะกรณีที่ให้อำนาจกระทรวงการคลังและคณะบุคคลรวมทั้งกรมบังคับคดีดำเนินการบังคับยึดทรัพย์สินของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ทำมาหาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงก่อนเข้าสู่ตำแหน่งโดยที่ไม่มีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดแม้แต่เรื่องเดียวที่พิพากษาให้ชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากการทำละเมิดมีแต่คำสั่งของคณะบุคคลเท่านั้นส่วนการชี้มูลของปปช.คดีจำนำข้าวและมีคำพิพากษาของศาลฎีกาคดีการเมืองก็เป็นเรื่องทางอาญาจากการกล่าวหาว่าการปฏิบัติหน้าที่ว่าเป็นการมิชอบเรื่องนั้นก็ว่าไปแต่ก็ไม่มีคำพิพากษาตอนใดระบุว่าอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้เป็นผู้กระทำความผิดทุจริตแต่อย่างใดเลยในทางตรงกันข้ามกลับไม่มีคำพิพากษาทางแพ่งของศาลที่จะมีผลทำให้กรมบังคับคดีสามารถดำเนินการได้การบังคับคดีดังกล่าวก็อาศัยอำนาจและอาศัยความคุ้มกันจากอำนาจตามมาตรา44การที่กรมบังคับคดีชี้แจงออกมาก็ฟังไม่ขึ้นเพราะอ้างคำสั่งกระทรวงการคลังที่ไม่ใช่คำพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้อดีตนายกรับผิดชดใช้ค่าสินไหมหลายหมื่นล้านบาทกระทรวงการคลังจะนั่งเทียนเอาตัวเลขมาอย่างไรหรือไม่นั้นแต่ความจริงที่หมอคนหนึ่งไม่เข้าใจหรืออาจบิดเบือนก็คือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจากโครงการรับจำนำข้าวและคณะอื่นๆถูกแต่งตั้งมาจากการใช้มาตรา14ทั้งสิ้นหลายคนได้ดิบได้ดีมีตำแหน่งใหญ่โตเชิดหน้าชูคอได้คนในสังคมทั่วไปรับทราบดีกระบวนการยึดทรัพย์ทุกขั้นตอนก็มาจากการอาศัยอำนาจมาตรา14นี่คือความจริงที่หมอนี่ไม่พูดส่วนที่ชี้แจงว่าอดีตนายกรัฐมนตรีได้ใช้สิทธิ์ทางศาลต่างๆแล้วแต่ไม่สามารถทำอะไรกับบรรดาการกระทำและคำสั่งต่างๆเหล่านั้นได้ก็เพราะมาตรา44มิใช่หรือป
ประชาชนทุกคนที่ต้องอยู่ใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกันโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติอันเป็นกติกาสากลที่สังคมโลกและมนุษย์ด้วยการยอมรับได้แต่ความวิปริตและประพฤติมิชอบของการใช้อำนาจที่อ้างกฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมและตามอำเภอใจเหล่านี้คือขบวนการสมรู้ร่วมคิดที่เลวร้ายที่สุดยิ่งลักษณ์เคลื่อนไหวแล้วโพสต์ระบายความในใจตัดพ้อกฎหมายเลือกข้างทำสูญเสียบ้านและทรัพย์สินเพราะประยุทธ์เมื่อวันที่16ธันวาคมปี2562นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความลงบน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าหลายคนคงคิดว่าช่วงนี้ดิฉันทำไมถึงเงียบหายไปยังมีความสุขดีอยู่ไหมบางครั้งการพยายามไม่คิดมากทำให้ใจสงบมีความสุขก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแต่ความสุขเหล่านั้นก็อยู่บนความสุขที่น่าชื่นอกตรมเพราะนอกจากตัวเองจะต้องพลัดพรากจากลูกจากครอบครัวและจากพี่น้องประชาชนมาอยู่ต่างแดนแล้วยังต้องสูญเสียบ้านทรัพย์สินบัญชีธนาคารรวมถึงทรัพย์สมบัติส่วนตัวที่ตนเองหามาตั้งแต่ครั้งยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนมาเป็นนายกรัฐมนตรีและสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ตอบแทนดิฉันดิฉันสูญเสียบ้านที่ถูกยึดและขณะนี้ทรัพย์สินของดิฉันก็กำลังถูกกรมบังคับคดีประมูลชิ้นต่อชิ้นดิฉันใช้ข้อต่อสู้ทางกฎหมายทุกรูปแบบแล้วแต่ก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งได้เพราะนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาได้ใช้อำนาจตามมาตรา44ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยึดอำนาจและจนถึงปัจจุบันมาตรา44ก็ยังคุ้มครองเจ้าหน้าที่อยู่ทุกคนจึงเร่งดำเนินการกับคดีดิฉันโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเพราะจริงๆแล้วคดีต้องรอคำพิพากษาศาลปกครองที่ถึงที่สุดว่าดิฉันแพ้คดีก่อนจึงจะสามารถนำทรัพย์เหล่านั้นมาขายทอดตลาดได้เป็นการถูกกระทำที่ไม่เหมือนใครในประวัติศาสตร์ซึ่งการนำเอาข้ออ้างของมาตรา44มาอยู่เหนือคำพิพากษาของศาลนอกจากไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครแล้วยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายผลกระทบของการใช้มาตรา44ให้มีอำนาจเหนือรัฐาธิปัตย์ถือเป็นการทำลายสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบบประชาธิปไตยอีกด้วยวันนี้ดิฉันเองจึงอยากจะขออนุญาตเล่าความในใจว่าดิฉันเองจะต้องต่อสู้เรื่องของการถูกประมูลทรัพย์สินทุกชิ้นที่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนักแม้กระทั่งทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ให้มาดิฉันก็ไม่สามารถที่จะปกป้องเอาไว้ได้ดิฉันต้องอดทนต่อความเจ็บปวดและสะเทือนใจทุกครั้งที่รับทราบว่าทรัพย์ถูกทยอยขายไปทีละชิ้นทีละชิ้นบางครั้งดิฉันก็ต้องปลอบใจตัวเองและบอกกับตัวเองว่าหากเรายังเศร้าและจมปลักอยู่กับอดีตเราก็จะไม่มีความสุขเรายังต้องมีภาระและดูแลอีกหลายชีวิตที่เขาฝากความหวังไว้กับเราดังนั้นดิฉันจึงต้องพยายามยืนและมองไปข้างหน้าโดยมองอดีตเป็นประสบการณ์และคนเราควรจะอยู่เพื่อวันนี้และเพื่ออนาคตไม่เอาอดีตมาทำให้เราไม่สามารถจะหลุดพ้นหรือเดินไปข้างหน้าไม่ได้เพราะวันนี้ดิฉันพยายามที่จะบอกว่าดิฉันอยู่กับปัจจุบันและอยู่กับอนาคตเราจะต้องเข้มแข็งและสู้ต่อไปแต่สิ่งหนึ่งในอดีตที่ดิฉันไม่เคยลืมก็คือความไว้วางใจที่พี่น้องประชาชนมีต่อดิฉันโดยเสมอมาค่ะ #มาตรา44กฎหมายเลือกข้าง #กฎหมายเลือกข้างหลังจากโพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงยิ่งลักษณ์เป็นจำนวนมากท่านแดงนะคะรักผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อนางสาวยิ่งลักษณ์มากๆครับเรียนรู้จากอดีตเข้าใจปัจจุบันก้าวต่อไปในอนาคต
นานๆมากที่จะเห็นท่านนายกรัฐมนตรีระบายความในใจออกมาแบบนี้ครับผมเห็นใจและเข้าใจครับถ้าไม่โดนกระทำกับตัวเองคงไม่เข้าใจผมขอเป็นกำลังใจให้ท่านครับอายุ33ปีตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอรัฐบาลที่เป็นโจรในเครื่องแบบนี้เลยครับมันน่าหดหู่ใจสุดๆแต่ผมเชื่อว่าณตอนนี้คนสาปแช่งแม่งเยอะกว่าคนรักแล้วแหละลุงคิดถึงนายกเสมอ6ปีที่แล้วที่ประเทศติดลมได้คนโง่ๆอดฉลาดมาบริหารประเทศไม่เห็นหัวประชาชนเราอยู่ในประเทศที่มีรัฐบาลเป็นโจรอยากได้ของคนอื่นตลอดเวลาอดทนและสู้ๆนะคะเข้าใจความรู้สึกของนายกครับความอยุติธรรมมันครอบงำประเทศทุกหย่อมย่าประชาชนคนรากหญ้าที่อยู่ในประเทศก็ใช่ว่าจะสุขสบายบางคนก็ตัดช่องน้อยแต่พอตัวผูกคอตายรมควันตายเพราะพิษเศรษฐกิจพวกเราต่างเดือดร้อนมากน้อยแตกต่างกันไปเดิมพันอยู่บนแผ่นดินนี้ด้วยชีวิตขอเป็นกำลังใจให้นายกยิ่งลักษณ์และนายกทักษิณมีกำลังใจที่เข้มแข็งสู้ๆนะครับคนไทยด้วยกันไม่ควรนิ่งเฉยหรือสนับสนุนให้เกิดการละเมิดขั้นรุนแรงขนาดนี้นะจำนำข้าวก็ทำเพื่อชาวนาหากจะมีใครทุจริตก็ปรับจัดการไปตามนั้นไม่ใช่ทำลายกันขนาดนี้ข้าวดีๆก็ถูกพวกโจรทำให้เน่าเสียและเอาไปขายปล้นทั้งขึ้นทั้งล่องเลยเลี้ยงหมามันยังรู้คุณคนครับเลี้ยงอาหารเหี้ยๆแบบประยุทธ์มีแต่แว้งกัดผมเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะได้รับกรรมที่เขาก่อไว้สู้ๆนะคะใครทำอะไรไว้สักวันเวรกรรมจะตามทันกฎแห่งกรรมเป็นธรรมเสมอค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ